สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชภูมิคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีสั่งการให้พันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์สะรองออยรองภูมิคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกวรพจน์รุ่งกระจ่างรองภูมิคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกวิชิตธีระขจรวงศ์ภูมิกับการสืบสวนหนึ่งกองคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนครบาล นำกำลังสืบสวนติดตามจับกุมตัวนายวัชระหรือโอชัยช่วยอายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่30หมู่2ตำบลแคนน้อยอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดเพื่อการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมโดยจับกุมตัวได้ที่บริเวณหน้าบริษัทแลนโก้สปอร์ตแอนด์มิวสิคัลจำกัดซอยกาญจนาภิเษก2แขวงคลองบางบอนเขตบางบอนกรุงเทพมหานครพร้อมของกลางรวมกว่า10รายการพฤติการกล่าวคือสืบเนื่องจากปัญหาการก่ออาชญากรรมในปัจจุบันพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงได้วางแนวทางป้องกันและปราบปรามพร้อมบก.สืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในบริเวณพื้นที่เขตบางบอนท่าข้ามบางขุนเทียนและพื้นที่ใกล้เคียงว่าถูกชายไม่ทราบชื่อตระเวนลักทรัพย์ภายในบ้านพักและร้านค้าในพื้นที่จำนวนหลายรายการจากการขอความช่วยเหลือผ่านลาดตระเวนออนไลน์สืบนครบาลพบว่าเมื่อวันที่8มีนาคม2566ได้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสน.ท่าข้ามว่าทรัพย์สินของตนถูกขโมยไปรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 30,000 บาทต่อมาเมื่อวันที่9มีนาคม2566เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางไปตรวจสอบบริเวณสถานที่เกิดเหตุและดำเนินการสืบสวนหาข่าวรวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุและในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้ในการเดินทางไปก่อเหตุและหลบหนีเพราะว่าคนร้ายมีพฤติการขับรถจักรยานยนต์ตระเวนลักทรัพย์ตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่โดยคนร้ายเลือกบ้านพักหรือร้านค้าที่เปิดประตูทิ้งไว้เมื่อเห็นว่าสถานที่ไหนไม่มีคนอยู่หรือเผลอก็จะจอดรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาแล้วเดินเข้าไปหยิบฉวยทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านแล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปและมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายจึงสั่งการให้พันตำรวจเอกวิชิตธีรขจรวงศ์ผู้กำกับการสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมสืบสวนลงพื้นที่สืบสวนจนทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุคือนายวัชระหรือโอชัยช่วยโดยผู้ก่อเหตุจะใช้วิธีการยืมรถจักรยานยนต์ของเพื่อนคนรู้จักมาใช้ในการก่อเหตุและถอดป้ายทะเบียนออกเพื่อให้ยากต่อการติดตามตัวจากนั้นจะขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนเข้าไปลักทรัพย์ยังบ้านเรือนหอพักร้านค้าต่างๆละแวกเขตบางขุนเทียนบางบอนท่าข้ามเพชรเกษมไปถึงพื้นที่จังหวัดข้างเคียงจังหวัดสมุทรปราการโดยจะเลือกสถานที่ที่เปิดประตูบ้านไว้หรือพลั้งเผลอไม่ระวังตัวนอกจากนี้ยังพบว่ามีการตระเวนก่อเหตุในวันเดียวกันอีกหลายสถานที่เมื่อได้ทรัพย์สินที่ถูกลักมาแล้วจะขับรถจักรยานยนต์ไปจอดในที่เปลี่ยวหรือลับตาผู้คนและเลือกทรัพย์สินที่สามารถนำไปขายหรือใช้งานต่อเก็บไว้ส่วนที่เหลือจะโยนทิ้งไปเมื่อได้ทรัพย์สินจนพอใจแล้วก็จะขับรถจักรยานยนต์ที่ยืมมาไปคืนเพื่อนดังเดิมต่อมาเมื่อวันที่15มีนาคม2566เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลสืบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุนัดหมายกับเพื่อนเพื่อขอยืมรถจักรยานยนต์ใช้ก่อเหตุอีกครั้งโดยนัดหมายกันที่บริเวณซอยกาญจนาภิเษก2แขวงคลองบางบอนเขตบางบอนกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงวางแผนเข้าจับกุมและสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้จากนั้นนำกำลังตรวจค้นห้องพักพบของกลางเป็นทรัพย์สินที่ถูกขโมยกว่า10รายการรวมเป็นมูลค่ากว่า 30,000 บาทชั้นจับกุมนายวัชระให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าตนเองไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งประกอบกับติดการพนันออนไลน์และเสพยาเสพติดเป็นประจำจึงได้ตระเวนลักทรัพย์ไปเรื่อยเพื่อหาเงินมาซื้อยาเสพติดและเล่นพนันออนไลน์โดยจะตระเวนเลือกสถานที่ที่มีการเปิดประตูไว้หรือสามารถเดินเข้าไปเองได้เมื่อเจ้าของบ้านหรือสถานที่ต่างๆพลั้งเผลอก็จะเข้าไปลักทรัพย์แล้วออกจากสถานที่ดังกล่าวไปซึ่งจะใช้วิธีการทั้งรถจักรยานยนต์ที่ยืมเพื่อนมารวมทั้งใช้วิธีการเดินเท้าเมื่อได้ทรัพย์สินที่ลักมาแล้วจะนำไปขายยังสถานที่ต่างๆเมื่อเงินหมดก็จะกลับมาก่อเหตุใหม่วนอยู่แบบนี้หลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนนครบาลจึงได้นำตัวนายวัชระส่งพนักงานสอบสวนสน.ท่าข้ามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ใช่เปล่าใช่เปล่าคิดว่ามีเงินอยู่ในนี้ผมก็เลยยืมไปแล้วก็ออกไปตอนหน้าขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้ว